มาดูเรื่องของการเลือกตั้งของไทยกันบ้างนะครับวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโอ้คนไทยออกไปใช้เสียงกันคึกคักเป็นประวัติการเลยแล้วก็ผลออกมาเนี่ยนะครับคือผมติดตามสื่อในต่างประเทศนะครับบางที่ก็บอกว่าค่อนข้างเหนือความคาดหมายนะครับแล้วก็จับตาดูการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะของไทยว่าจะสามารถที่จะสำเร็จลุล่วงออกมาได้หรือเปล่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปพม่าเองนะครับในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับเราเขามองเรายังไงบ้างครับเขาดูการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงแล้วผลการเลือกตั้งเนี่ยจะส่งแรงกระเพื่อมไปต่อการเลือกตั้งของเขาหรือว่าทิศทางการเมืองเขายังไงบ้างครับครับนี่คือ hot issue สำหรับคนทั้งคนไทยและคนเพื่อนบ้านทั้งหมดนะครับก็อย่างที่ผมแม้จะไม่ได้อยู่ในนั้นนะฮะช่วงนี้ก็เพราะว่ายังติดภารกิจอีกเยอะก็เลยใช้โทรศัพท์พูดคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนนะที่เป็นทั้งชาวเมียนมาทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในประเทศของเขานะครับก็หมดค่าโทรศัพท์ไปหลายตังค์ทีเดียวนะครับเพราะอยากรู้นะตรวจสอบสถานการณ์ว่าข่าวครับก็ข่าวในเมียนมาเองค่อนข้างจะน้อยนะฮะอาจารย์เจตเพราะว่าก็จะมีแต่เพียงเลยว่าพรรคก้าวไกลได้รับใช้ชนะอะไรประมาณนี้นะครับคุณบิดานะครับเขาเรียกพิธาเป็นบิดาคุณบิดาเนี่ยได้ชนะการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ข่าวจะออกมาในลักษณะอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางภาคเอกชนหรือว่ากลุ่มแรงงานหรือว่ากลุ่มต่างๆในประเทศเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสนใจทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเอานิดนึงก่อนนะอาจารย์ก็คือผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเนี่ยแล้วก็ข่าวของไซโครนนี่ก็ค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็ที่บอกว่าทางรัฐบาลนุกหรือว่ารัฐบาลเงาเองก็ออกมาประกาศ400กว่าศพแล้วนะครับแต่จริงๆทางการเนี่ยประกาศออกมา200กว่าศพนะครับแต่ว่าก็อย่างไรก็ตามก็เยอะนะครับก็เยอะมากๆทีเดียวแล้วก็ตรงเมืองชิตวยเนี่ยมันอยู่ติดทะเลนะฮะอินเดียแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่สวยงามเพราะว่าถ้าไปที่ประภาคารที่อยู่ปลายของเมืองนะครับมองลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าส่องกล้องไปก็จะเห็นดังชายแดนของฝั่งของบังกลาเทศนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าขับรถจากชิดตัวนี้ออกไปประมาณ100กว่ากิโลก็ถึงบังกลาเทศแล้วตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติดีเยอะนะครับตรงนั้นเนี่ยปลาทะเลเนี่ยปลาอินทรีย์นี่เป็นเม็ดเลยครับอาจารย์ครับแล้วก็ปลาแห้งเขาเนี่ยปลาอินทรีย์แห้งเขาเนี่ยมาเป็นเม็ดเลยนะฮะก็สวยนะดีแล้วก็เสียดายจังเลยที่เจอไซโคลนไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของเรานะครับที่ก็คือที่ในส่วนของการเลือกตั้งเนี่ยเท่าที่ฟังมานะครับก็มีอยู่ 2-3 ประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นที่1ก็คือเขามองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลกับแรงงานของเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมาแรงงานที่เมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแรงงานเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ฟังเสียงหลายๆคนก็ดีอกชกลมนะครับว่าโอเคใน10คนเนี่ยมี 8-9 คนที่สนับสนุนก้าวไกลสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเพื่ออยากได้ค่าแรงสูงขึ้นนะครับอันนั้นคือประเด็นที่1ที่อยากจะมุ่งให้มองนะครับแล้วก็ในเมียนมาเองก็มองเหมือนกันนะครับส่วนผู้ประกอบการต่างก็คิดว่าค่าแรงในประเทศไทยเนี่ยจะต้องปรับขึ้นไปอีกนะจากเดิมเนี่ยก็สูงพอสมควรเนี่ยนะครับแล้วก็มีชาวเมียนมาเข้ามาทำงานได้เยอะนะครับแล้วก็เขาก็คิดว่าแรงงานจะเริ่มขาดแคลนเพราะว่าจะดิ้นรนพากันมาอยู่ในประเทศไทยแต่อันนึงที่ทางแรงงานเขาปรารถนาก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยณวันนี้ยังแพงอยู่นะครับเขาก็มองว่ารัฐบาลก้าวไกลเนี่ยจะช่วยเขาได้เยอะเรื่องของการปรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆนะครับเพราะว่าค่าลายเส้นต่างๆนี่ค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มุมมองหนึ่งแล้วก็เรื่องที่สองที่เขามองก็คือเรื่องของการเลือกตั้งอาจารย์ทางเมียนมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะมีการเลือกตั้งแล้วสิงหานี้จะมีการทางรัฐบาลจะให้มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าแล้วมันจะเป็นจุดเดียวกันกับทางประเทศไทยหรือเปล่านะครับก็คือว่าเลือกตั้งเพราะว่าอย่างปี2010เนี่ย
เลือกตั้งตอนนั้นนี่ประกาศตูมออกมาปุ๊บเนี่ยรัฐบาลของพรรคทหารเนี่ยก็คือท่านเต็งเซ็งนะครับ USDP เนี่ยจะได้รับการชัยชนะไปทีนี้ในส่วนของครั้งนี้เนี่ยนะเขามองว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยฮะได้ถูกทางฝั่งของก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยกวนล้มไปเนี่ยมันจะทำให้ส่งผลสู่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเมียนมาหรือไม่ในลักษณะเดียวกันหรือไม่เนี่ยนะครับเขาก็มองกันอยู่นะครับแล้วก็เขาก็ให้ทั้งสองทัศนะนะครับหนึ่งก็ทัศนะที่หนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นไปได้ที่คนวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะออกมาอย่างล้นหลามนะครับแต่ว่าเรื่องที่สองก็คือเขาห่วงว่าเอ๊ะแล้วจะมีกลเม็ดเด็ดพายยังไงที่ออกมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะจากเดิมที่ 25% นี่เป็นของทหารเนี่ยนะครับก็เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในการปกครองของทหารอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองไป2ทางนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าน่าติดตามว่าสิ่งที่เขาคิดเป็นยังไงนี่เรื่องที่3ที่ก็มุมมองของเขาเนี่ยเท่าที่ฟังมาเนี่ยจากนักธุรกิจหลายๆคนที่ผมโทรศัพท์ไปคุยด้วยเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าเออแล้วเศรษฐกิจเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเมียนมาอย่างไรนะครับเพราะว่าเขามองว่าทางส่วนของไทยเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลข้ามไปที่ในประเทศเมียนมานะครับก็มันเพราะว่าชายแดนมันอยู่ติดกันยาวนะครับแล้วก็เขาก็ให้ทัศนคติว่าเอ๊ะแล้วมันจะส่งผลกันหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะก็มีถามผมมานะผมก็บอกไปตามที่ผมคิดนะครับเพราะก็มันก็มีหลากหลายทีเดียวนะแต่ว่าคงไม่มาพูดในที่นี้นะครับเพราะมันจะเถื่อนไปถึงทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เรื่องที่4ที่เขามอง เขามองว่าแล้วรัฐบาลใหม่ของก้าวไกลเนี่ยแล้วก็จะส่งผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยมันจะย่ำแย่ลงไปหรือไม่นะครับเพราะเขามองว่า ในส่วนนี้ทางหลายๆคนที่เป็นนักธุรกิจก็ค่อนข้างจะกังวลว่าเอถ้าสมมติว่าไม่สนับสนุนทหารหรือว่ามีการโค่นล้มทหารจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันจะเกิดไหมมีปัญหาไหมนะครับอันนี้ผมก็บอกว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยเราคงไม่ไปยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับระหว่างกันรัฐบาลใหม่กับรัฐบาลเก่าเรายังไงเสียเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราก็ยังคงรักษาไว้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่น่ากังวลมากนักแต่ว่าก็มีหลายคนที่คิดในที่ต่างจากผมไปนะครับก็มีนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มองว่ามายังเมียนมาเราก็ยังมองว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านเราอยู่นะครับเพราะว่ายังไงเสียก็ไม่ไปจากที่ไหนแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มนึงเขามองข้ามช็อตนะฮะจานเจ็ดเขามองว่าไอ้เล่าที่กัมพูชาเนี่ยการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเนี่ยจะส่งผลมาจากไวรัลของประเทศไทยแล้วมันจะไปกันไปทั่วทั้งภูมิภาคมันจะเป็นนะครับมันจะเป็นเหมือนสปริงเนาะแบบว่าเหมือนแบบอาหรับสปริงอันนี้มันจะมันออเรนจ์สปริงของเราเนี่ยนะครับมันจะส่งแรงกระเพื่อมไปที่เพื่อนบ้านเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งติดกันเลยเนาะทั้งกัมพูชาเมียนมานะตอนนี้เขามองไว้ไงฮะก็คือเขาก็มองว่าเมียนทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็ถามผมมานะครับว่ากัมพูชาเนี่ยแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้หรือไม่นะครับแล้วก็ผมก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยเพราะว่าครั้งเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีได้พูดคุยกับพี่จิ๋มหรือว่าพี่ดวงใจเนี่ยก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีแน่แต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากพ่อไปที่ลูกนะครับก็คือยังอยู่ในฝั่งเดียวกันแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยพรรค Candlelight ของเขาเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เลือกตั้งแล้วด้วยฮะใช่ครับใช่ครับผมก็อธิบายให้เขาฟังถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่เพียงแต่ท่านฮุนเซนเท่านั้นนะครับท่านนายกฮุนเซนท่านเปลี่ยนจากพ่อไปที่ลูกแม้กระทั่งรัฐมนตรีหลายๆกระทรวงเองเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนจากพ่อไปที่ลูกเช่นเดียวกันนะฮะหรือท่านเตียบันนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เปลี่ยนจากพ่อไปที่ลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คงมองแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็บอกว่ามันไม่มันเป็นไปไม่ได้อะที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าก็แต่ละประเทศแต่ละที่มันมีล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมและความคิดต่างเหมือนกันต่างกันเพราะฉะนั้น
เนี่ยอย่าไปเอาอันหนึ่งมาเป็นตัวแล้วตั้งแล้วก็อีกต่อๆไปมันจะเป็นไวรัลออกไปหรือว่ามันเป็นสปริงอย่างที่อาจารย์เจตพูดเนี่ยนะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ก็อธิบายเขาฟังนะครับก็มีการพูดคุยกันเยอะพอสมควรนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่การเลือกตั้งแล้วเสร็จเนี่ยนะครับก็มีคนโทรมาแล้วก็ผมก็โทรเข้าไปเยอะทีเดียวนะครับก็พยายามจะสอบถามนะครับครับผมครับถ้ามีประมาณนี้ครับครับผมช่วยคุยอย่างนี้ได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนบ้านเนี่ยจับตาดูการเลือกตั้งของเราครั้งนี้อยู่แล้วก็กระแสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็เสรีประชาธิปไตยเนี่ยค่อนข้างที่จะเบ่งบานในประเทศไทยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดภาษาคือเรียกว่า sentiment เนาะก็คือภาษาไทยเรียกว่าอะไรเป็นความรู้สึกอารมณ์เดียวกันเนี่ยนะครับทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาอาจจะออกมาแสดงนะครับเจตจำนงกันมากขึ้นแต่ว่าด้วยcondition ด้วยสถานการณ์ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้ทั้งในกัมพูชาก็ดีในเมียนมาก็ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเหมือนของไทยผมพูดประมาณนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับอาจารย์เจตครับอาจารย์เจตมองเหมือนผมเลยนะครับเพราะว่า different country different culture นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับเพราะงั้นผมว่ามันคงไม่ถึงกับทำอะไรให้มันเหมือนเปลี่ยนแปลงแบบว่าปุ๊บปั๊บหรือว่าจะเกิดแบบอารับสปริงอะไรอย่างนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุยกับเพื่อนๆก็พยายามบอกเขาบอกว่าก็ท่านก็ทำตัวให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ไปก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายหรือว่าจะไปคิดมากนะครับเดี๋ยวนอนไม่หลับจะยุ่งนะครับเดี๋ยวจะเครียดถามวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากนะครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ